ชาวไทยเสื้อสายจีนนะคะจังหวัดสงขลาค่ะเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของสำหรับเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคักแล้วนะคะขณะที่ร้านค้ายืนยันไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีจากบรรพบุรุษค่ะบรรยากาศก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดสงขลาเริ่มคึกคักชาวไทยเชื้อสายจีนต่างออกมาหาซื้อเครื่องประดับตกแต่งบ้านและของประกอบการไหว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ขณะที่ร้านจำหน่ายเครื่องประดับและของไหว้ต่างๆก็ตกแต่งร้านอย่างสวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้าโดยสินค้าส่วนใหญ่สั่งมาจากญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและมีบางส่วนถึงกับเดินทางไปซื้อจากประเทศจีนโดยตรงเจ้าของร้านบุญมาพาณิชย์ซึ่งก็ตั้งอยู่ในซอยตลาดทรัพย์สินเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองเชื่อว่าตรุษจีนปีนี้จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าขาจรส่วนราคาขายยังคงเดิมนะคะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีจากบรรพบุรุษและต้องการรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ค่ะ